ียงใช่ใช่ทั้งหมดอย่างนั้นเห็นไหมมันหนักมันหนักเท่าไหร่ไม่กว่านั้นมันคือบุญโลกเตรียมเตรียมไม่ทันได้เลยวะนะต้มย่างก็ต้มเค็มอยู่ไหมอย่างหน้าสอบพอเทียมได้สีเลือกก็คือแจ้งความกันไม่ได้หรอกท่านเรื่องหมายแล้วว่าถึงแม่ทัพก็จะได้มาจะลงมาด้วยไงเออผมต้องมาก่อนไงพอรู้ว่ามันไม่ได้หรอกมันเยอะในตอนแรกคิดว่าหย่อมเดียวไงในอำเภอผมคิดว่าหย่อมเดียวมันตัด2ต้นใช่ไหมโอ้โหที่ไหนได้มันอะไรมันเยอะแยะทั้งหมดดูดิดูโดยสภาพแล้วมันไม่ใช่ที่ที่คุณจะมาทำอะไรได้อะลาดชันมันเกินไปแล้วอะเลิกไม่เข้มงวดนะหมดก็คือความเสียหายเนี่ยถ้าถางอย่างนั้นเสียหายไม่มากแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันใช่นี่ทำถนนไงมันจะลงไปเรื่อยๆนี่คือทำถนนไงตรงนี้นี่คือทำถนนไงแต่ว่าลักษณะอย่างนี้คือต่อไปตรงนี้ก็เอาด้วยพี่เอาด้วยหมดแหละคือเขาอ้างว่าเป็นที่ของเขาทั้งหมดที่ทั้งมรดกหมายว่างามมาอินทนินท์ไหมเนี่ยมันเป็นที่ของก็ปีนี้เนี่ยนะครับโดยเอาเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นป่าไม้นะครับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่ดินจังหวัดฝ่ายปกครองที่ตำรวจด้วยทหารนะครับในการที่จะมาตรวจสอบว่าการที่ผู้ที่ตัดไม้เนี่ยอ้างว่ามีสค.1นะครับอยู่ตรงไหนต้นไม้นี้อยู่ตรงไหนนะครับและการรวมทั้งการที่จะบุกรุกถางทางทำเป็นถนนลงไปข้างล่างนะครับเป็นชมวิวเลยมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องไหมนะครับเพื่อที่จะป้องกันการบุกรุกทำลายป่าครับครับเบื้องต้นหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยในเบื้องต้นเห็นเป็นยังไงบ้างครับก็เสียดายนะครับในทรัพยากรถูกทำลายไปเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยที่เขาอ้างว่ามีหลักฐานสค.1เนี่ยจะได้ให้ที่ดินนะครับพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวทั้งหมดตรวจสอบพร้อมที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดนะครับถ้าไม่เป็นไปตามที่เขาระบุไว้ในสค.1นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ต่างๆนะครับที่มีการแผ่วถางแล้วก็ทำถางทางด้วยครับซึ่งควรจะเป็นทรัพยากรที่สวยงามแล้วก็ที่น่าอนุรักษ์ไว้ของเกาะสมุยครับนอกจากแปลงนี้แล้วยังมีแปลงอื่นอีกเนี่ยทางผู้ว่าจะมีการมาตรการเข้มงวดในการแก้กับปัญหานี้ยังไงบ้างครับก็การที่ผมได้ลงพื้นที่เองเนี่ยครับก็เป็นการที่แสดงให้เห็นว่าทางราชการไม่ปล่อยไว้นะครับทางเราทางอำเภอทางตำรวจทางทหารนะครับได้มีการทำงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับฝ่ายป่าไม้แล้วก็ทางอนุรักษ์แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเมื่อเจอเหตุที่ไหนนะครับเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับถ้าไม่ถูกไม่ต้องก็ดำเนินคดีตามกฎหมายทุกคดีครับถ้าเพราะว่าที่แปลงไหนเนี่ยที่บุกรุกป่าต้นน้ำหรือป่าที่อนุรักษ์เนี่ยแล้วมีเจ้าหน้าที่รับไปเกี่ยวข้องเราจะดำเนินการยังไงครับก็ไม่มีข้อยกเว้นแล้วครับดำเนินคดีตามกฎหมายทุกรายนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีความเสมอภาคในกฎหมายเหมือนกันทุกคนครับครับคำถามครับในฐานะเป็นพ่อเมืองเนี่ยอยากจะฝากไปถึงผู้เจ้าของที่ดินที่มีสุ่มเสี่ยงเนี่ยอยากจะขอความร่วมมือในเรื่องการช่วยกันแก้ปัญหาและช่วยอนุรักษ์อย่างไรบ้างครับท่านครับครับธรรมชาติเนี่ยใช้เวลานานนะครับกว่าที่จะสร้างขึ้นมาความสมบูรณ์ตรงนี้นะครับได้เกิดขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นจุดต้นน้ำลำธารนะครับขอความร่วมมือเจ้าของที่ท่านจะทำอะไรท่านได้มาปรึกษาหารือกับที่ป่าไม้นะครับเจ้าที่อนุรักษ์ก่อนนะครับรวมทั้งที่ฝ่ายปกครองว่าตรงนี้เนี่ยท่านทำได้ไหมถ้าทำแล้วเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ต้องขอความร่วมมือทุกท่านได้รักษาทรัพยากรธรรมชาติอันน่าห่วงแหนนะครับโดยเฉพาะป่าไม้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้อยู่ต่อไปครับแต่นี่น่าจะเป็นสีกุนาคอนนะมันอะไรกันอยู่ไว้
แต่นี่คุณทุ่มคุณทุ่มนู่นนั่นมีไฟด้วยในการนายอำเภอดุลทําไมนายอำเภอซื้อจับกุมดิงเองอ๋อทางไม่โคแสดงว่าเป็นคดีเก่าเป็นคดีเก่าแล้วก็แต่นี่เบอร์ไม่นะเบอร์ไม่ครับจับพลังแต่นี่เพิ่งเบอร์ไม่มีแต่นึงมากับฮะโอเคนี่เลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวปรับไปเรื่อยๆนะอ๋อเออนะโอเคฮะครับพอแล้วเออครับเออครบเลยครับเสียงดังตั้งส่วนเรียนแล้วก็ตามนะครับ